สวยงามมากสวัสดีครับผมวรวิทย์ในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับโดยบ้านหลังนี้หลายคนก็จะจําได้นะครับจงสร้างไว้นี่เองนะครับและจงก็มาพักผ่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมกับจงก็มาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เจอนกแสกหรือไม่ใช่นกแสกนะครับตอนแรกผมนึกว่าคือนกแสกแต่ว่ามันคือนกทึกทือนะครับมันร้องตอนใกล้มืดค่ำๆเนี่ยมันร้องทึกทือทึกทือแบบนี้นะครับกระจงก็เลยโอ้โหมันน่ากลัวจังเลยนะครับก็เลยเพ่นกลับบ้านซะเลยนะครับทุกวันนี้มันก็ยังอยู่นะครับนกทึกทือตัวนี้แต่ว่ามารอบหลังก็ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่ามันคือนกนี่เองนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะครับบางทีเราก็คิดไปเองนะครับอยู่ในป่าบางทีเราก็ได้ยินเสียงอะไรที่ไม่เคยได้ยินเราก็โอ้โหมันน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็อ๋อมันคือนกอะไรอย่างนี้นะครับมันคือสัตว์ชนิดนี้อะไรอย่างนี้นะครับทีเราอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแมวป่าร้องอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าคนทำเสียงอะไรเงี้ยนะครับนึกถึงพวกผีที่แบบมันพึ่งลุกออกจากโลงศพอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เงื้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดไปเองนะครับจริงๆไม่มีอะไรนะครับโหโมซะเยอะเลยในวันนี้ผมไม่ได้มาพักผ่อนหรือมาทำอะไรที่นี่นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเต๋าและจงเล่าให้ผมฟังนะครับว่าข้างบนนู้นมันมีกล้วยไม้ประหลาดอยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งมันกำลังออกดอกสวยงามนะครับผมก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับจงก็บอกเนี่ยอยู่ตรงบ้านหลังนี้แล้วก็ขึ้นตรงๆไปข้างบนภูเขาหินแล้วก็จะเจอนะครับแต่ไม่รู้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปหากันเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอเนี่ยเราได้รู้กันนะครับว่ามันคือต้นอะไรกันแน่นะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยนกอะไรก็ร้องเยอะเลยทีเดียวนะครับอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังออกดอกสีชมพูสวยงามเลยนะครับโอ้มีรูอะไรน่ากลัวจังเลยนะครับโอ้จะปีนไปยังไงเนี่ยโหรองเท้าก็รองเท้าแตะปีนดิ่งตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นพวกหินผาอะไรทั้งนั้นเลยนะครับจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้และเหมือนกับว่าจะเห็นแล้วนะครับมันอยู่ทางนู้นเลยนะครับอยู่ข้างบนนู้นเดี๋ยวต้องกลับไปทางนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่นเลยนะครับมันอยู่ข้างบนนั้นโอ้โหแต่ว่ารู้สึกดอกจะเริ่มเหี่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวปีนไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับปีนตรงตรงนี้ไม่ได้โอ้หืมมีพวกโพรงหินอะไรไม่รู้เลยนะครับอ
โอ้ถึงแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองว้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับว้าวผมจะใช้กล้องติดหัวผมตัวนี้ถ่ายรอบๆให้ทุกคนดูก่อนครับว่าเป็นอย่างไรแถวนี้มีแต่ป่าหินมีแต่เถาวัลย์นะครับโหก็ขึ้นดิ่งมาจากข้างล่างนู่นเลยนะครับบ้านพักเก่าจงนะครับข้างล่างนั่นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะใช้กล้องอีกตัวถ่ายแล้วนะครับมันจะได้ชัดๆและสวยๆงามนะครับส่วนกล้องตัวเล็กนี้ความสะดวกสบายนะครับมีอยู่3อันนี้นะครับ3ช่อหรือ3ก้านหรือ3อะไรนี่แหละนะครับนี่เลยแล้วก็ต้นมันไม่ใช่ต้นมันนะครับต้นกล้วยไม้นะครับเป็นหัวแบบนี้มันขึ้นบนซอกหินนะครับที่มีดินอยู่นะครับตรงนี้จะมีดินอยู่ต้นใหญ่เลยทีเดียวซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับใครรู้บอกทีนะครับสวยงามมากซึ่งนี่มันน่าจะใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีที่ที่ให้ขยายพันธุ์นะครับให้ขยายตัวยาวเกินคืบครับกวางก็นี่เลยมีอยู่กี่หัวกันละเนี่ยโอ้นี่ทำไมหัวมันขาดนะครับสองอันนี้ใครกับโดนอะไรแทะหรือเปล่านะครับ1หัว2หัว3หัว4หัว5หัว6หัวมีอยู่6หัวนะครับ6หัว3ก้าน3ช่อดอกป่าที่นี่นกเยอะนะครับเดี๋ยวเงียบๆให้ฟังเสียงนกสัก20วิละกันนะครับให้ชมความงดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปแล้วนะครับมันเริ่มเหี่ยวนะครับเริ่มร่วงนะครับไอ้กลีบดอกไม้นี้โอเคกล้วยไม้นี้ผมก็เจอแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็สวยงามแบบที่เห็นนี่เลยนะครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับก็จะลงไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะเอ้ยวรวิทย์เก็บมาให้หน่อยนะครับไม่ให้นะครับปล่อยมันอยู่แบบนี้แหละนะครับหลายคนก็จะแฮะไอ้วรวิทย์ไม่ให้คนอื่นแอบเอาไปเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับปล่อยให้มันอยู่ของมันแบบนี้แหละนะครับให้มันได้ขยายตัวเอ้ยไม่ใช่ขยายตัวขยายพันธุ์นะครับแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติของมันไปแค่นี้นะครับเอาไปบ้านก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่เห็นสวยตรงไหนเลยครับให้มันอยู่ในป่าจะได้สวยๆอยู่ในป่านี่แหละนะครับแต่คนอาจจะไอ้วรวิทย์ขี้โม้ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับมาดูไอ้กล้วยไม้ต้นนั้นเฉยๆนะครับแล้วก็พาทุกคนมาดูนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นตามต้นไม้นะครับมันขึ้นบนดินนะครับบน
ซอกหินที่มีดินอยู่นะครับมันก็ขึ้นตรงนั้นเลยใครรู้ว่ากล้วยไม้หรือว่ามันคือพืชอะไรก็ลองบอกกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้คนดูคนอื่นๆได้รู้นะครับว่าอ๋อมันคือไอ้กล้วยไม้อันนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนบ้านจงหลังนี้นี่ผุพังหมดแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้ววรวิทย์กลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับโอ้ไม่เอากล้องหรือยังไงนะครับเอาเก็บกล้องก่อนนะครับ